นำเสนอเป็นรอบต้องมาครับต้องมาเป็นรอบเหมือนกับสายภาพยนตร์เลยค่ะเหมือนกับไปที่ไหนแนะนำเลยครับเหมือนที่ไป IMAX เลยเนาะครับต้องมาครับต้องมามีทั้งภาพ3มิติแล้วก็2มิติมีหมดโอ้โหสุดยอดครับถ้ามาดูแล้วก็จำได้แล้วก็ตอบคำถามได้ก็ได้รับรางวัลที่สำคัญคือต้องจำข้อมูลให้ได้ด้วยจะได้รางวัลโอ้นี่เลยนะคะเป็นแบ็กดรอปไว้ทำไมคะน้องเขาแบ็กดรอปไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้นี่ครับพะเยาน้ำยั่งยืนโอ้โหนี่ฮะขอแนะนำว่าให้ถอยระยะไกลๆหน่อยนะเพราะถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่ได้คำว่าพะเยาน้ำยั่งยืนนะครับนี่ก่อนก็ล้านนาใช่ไหมคะสุดยอดครับนี่เยี่ยมมากสวยงามด้วยนะครับมีดอกไม้กวางพะเยาของเรานะครับเนี่ยด้านหลังนี่เป็นกวางเลยใช่ครับโอ้หนึ่งของกวางพะเยาเลยค่ะนี่ฮะดอยหลวงป่ะนี่ดอยหลวงอ่ะดอยนอกอ๋อดอยนอกโอเคนี่ไงว่าดอยหนอกว่าน่าจะใช่แล้วนี่นะเราผ่านโซน2แล้วกำลังจะไปโซน3แล้วนะครับโอ้โหนี่เราเดินเราก็ให้พักยกเหมือนกันเผื่ออยากจะนี่แหละถ่ายรูปกับถ่ายรูปน้อยของเราอีกนะคะครับเราเป็นการยืนยันว่าเราจะมีของรางวัลแจกจริงนี่ทีมงานเตรียมของรางวัลไว้รอแจกในกิจกรรมด้วยมีของขวัญอะไรบ้างเนี่ยรางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยนี่แนะนำรางวัลหน่อยลูกเป็นอันนี้รางวัลยาดมนะครับเมื่อจับเรามีกติกาอยู่นะครับให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับโดยการกดทำตามกติกาแล้วก็มาสุ่มจับกันครับผมนี่อันนี้รางวัลที่2ครับผมได้เป็นยาดมครับเหมือนจะรู้ใจคนมาเลยว่าต้องการอันดับแรกคือต้องชิ้นนี้เลยกิจกรรมอะไรบอกด้วยลูกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับร่วมเริ่มให้ทุกคนนะครับได้โพสต์รูปภาพนะครับภายในบริเวณนี้นะครับในคุ้ม8ของเราใช่ถ่ายรูปภาพนะครับผมแล้วก็ไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลโดยใช้ Facebook นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กครับผมคุ้ม8พะเยานามยั่งยืนนะครับกรมชลประทานแล้วก็ถนนสายดอกไม้นิมความพะเยานะครับอันนี้3แฮชแท็กนี้นะครับพอร่วมกิจกรรมแล้วเอาหลักฐานมาโชว์กับทีมงานเราได้เลยแล้วก็มาซุ่มจับนะครับลองซุ่มจับดูนะครับสมมุติครับซุ่มจับนะครับได้เลข3เลข3ก็จะเป็นสมุดปลอบใจนะครับโพสต์อินนะครับจากห้องทางกรมชลประทานไม่น้อยหน้าครับเป็นอีก1ชิ้นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอนครับเอาไว้เลคเชอร์ตอนเช้ามาวันนี้ผมทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณภรรยาสำหรับน้องเปานะนี่สำหรับใครที่ได้เลข2ครับได้เลข2ก็จะได้ตัวนี้ไปเลยยาดมนะครับยาดมพี่เซ่เขาโชคดีจริงๆได้เลข1ซึ่งผมยังไม่เจอเลยนะแต่ได้แล้วสีน้ำเงินอ๋อนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับเผื่อใครได้เลข1นี่เราเตรียมเชิญค่ะเราเตรียมไหมให้เลือกหลายสีมากเลยนี่คืออะไรครับเป็นกระเป๋าผ้าครับผมเป็นผ้ามัดย้อมด้วยนะครับผมนี่ไปช่วยรักโลกนะครับดูเห็นไหมคะดูกำลังเยอะมีค่ะของเพียบเลยเราเตรียมมาเพราะฉะนั้นมาบูธนี้บูธเดียวยาดมได้ยาดมได้กระเป๋าได้นะครับสมุดได้ซื้อของมีกระเป๋าใส่ครับของจริงๆมี2รถบรรทุกครับแต่ว่ารถยังเข้าไม่ได้มีเยอะมากเยอะมากนะฮะเราอยากแจกจริงๆครับขอบคุณมากครับนี่คือทีมงานคุณภาพของกรมชลนะครับสวัสดีครับหลายสีนะคะนี่เราตั้งใจทั้งหมดโอ้มีหลายสีเลยหลายสีเลยค่ะโอ้สวยครับนี่สามรถบรรทุกนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับในโซนนี้มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับโซนนี้นอกจากเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วที่ต้องให้วิศวะเนาะงานผมแล้วนะครับงานนี้ต้องงานโดยตรงของช่างเปาแล้วครับมีอะไรครับตรงนี้ขอเริ่มจากถ้ามาเที่ยวนะครับก็จะได้รู้ว่าพะเยาโมเดลคืออะไรพะเยาโมเดลครับพะเยาโมเดลคืออะไรเคยได้ยินบ่อยมากแต่อาจทุกคนอาจจะยังไม่รู้เนาะครับแต่พะเยาโมเดลของเรื่องแหล่งน้ำที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนาะท่านธรรมนัสพรหมเผ่าได้จัดรูปแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์และครบถ้วนหนึ่งคือการพัฒนาต้นน้ำนะครับครับสองคือการพัฒนากลางน้ำก็คือบริเวณกว้านพะเยาของเรานั่นเองครับซึ่งก็กว้านพะเยาก็เหมือนเป็นหัวใจของแหล่งน้ำของชาวพะเยาเราเนาะแล้วก็แผนที่3ก็คือการพัฒนาปลายน้ำปลายน้ำก็คือตั้งแต่ลำน้ำอิงจากบ้านพะเยานะครับลงไปถึงเชียงคำปูซางจนไปถึงเทิงเชียงรายนะครับคืออันนั้นเราจัดอยู่ในการพัฒนาของปลายน้ำซึ่งถ้าเกิดพัฒนาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือ
ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับในลำน้ำข้อมูลรายละเอียดใครอยากรู้มาบูธนี้ได้เลยถ้าไม่อยากอ่านอันนี้พี่ขอแจ้งเรามี VTR ประมาณ4 นาทีเองชมแล้วจบได้ในตัวเลยค่ะใครไม่ถนัดอ่านก็ดู VTR ยืนดูได้เลย4 นาทีเราจะรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของจังหวัดพะเยาค่ะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้โหภาพชัดเจนจอใหญ่มากนี่ฮะโอ้โห4 นาทีนะฮะโดยประมาณอันนี้อนาคตจะเกิดขึ้นคือถนนรอบกว้านเนาะค่ะน้องปอเนาะโอ้นี่มีโครงการอนาคตด้วยภาพสามดีเรียกภาพสามอะไรเนี่ยดีนะคะสามดีไม่หายทั้งตัวสวยต่อไปกว้านเราสวยมากค่ะสวยจริงๆครับนี่ถ้าดูจากภาพนี้นะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการที่น่ารักเนาะของเราเนาะของชาวพะเยาของชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประมาณกี่ปีครับพอจะแผนเนี่ยในปี68สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับประมาณโอ้ยก็ไม่นานนะ2 ปีปีหน้าก็67แล้วเรียกว่าความต้องการใช้น้ำเมื่อกี้เห็นกราฟขึ้นเนาะไม่ทันได้ดูกันอีก20 ปีแล้วความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นเป็นกราฟแบบนี้เลยนะคะเพราะนั้นเราถึงต้องตระหนักว่าสักครู่เราบอกว่าต้องใช้น้ำอย่างประหยัดทรัพยากรน้ำสำคัญมากสำคัญหลังจากนั้นชาวพะเยาพอมาดูถึงภารกิจงานชลประทานในจังหวัดพะเยาแล้วนะครับก็จะได้มาชมแผนที่นะครับเป็นแผนที่บอกเกี่ยวกับแหล่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ่มน้ำนี่ยกมาเฉพาะจังหวัดพะเยาเลยนะฮะนี่แล้วโซนสีเขียวคือลุ่มน้ำโขงเหนือครับครับก็คือหรือชื่อเล่นในจังหวัดก็คือลุ่มน้ำอิงนั่นแหละครับส่วนสีชมพูก็คือลุ่มน้ำยมครับที่จะไหลลงไปภาคกลางไหลไม่เหมือนกันนะพี่เป็ดอันนี้ไหลขึ้นเนี่ยมีจังหวัดพะเยาที่เดียวนะที่ไหลไปแบบส่วนทางกันภูเขามันเยอะใช่ไหมมันภูเขาเยอะวัดพะเยาวัดพะเยาอยู่ตรงนี้นี่แหละก็คือตัวนี้เราไปขยายผลนี่คือต้องไปดูแบบละเอียดเลยวัดพะเยานี่คือหนองเลงทรายนี่ก็คือจากตัวคว้าตัวนี้ค่ะครับไม่ชัดเราก็เลยวางขยายเป็นบอร์ดให้เห็นเลยบอร์ดเป็นบอร์ด VDR 1เรื่องครับอันนี้คือภาพรวมกว้างๆเลยแล้วก็มาขยายให้เห็นอีกสมมุติว่าเพื่อนผู้ชายมาเนาะครับบ้านผมอยู่ตรงนี้นี่มีงานพัฒนาแหล่งน้ำอะไรบ้างนั่นเลยครับหนองเลงทรายใช่มั้ยครับอ๋อมีอ่างเก็บน้ำแม่ใจอ่างเก็บน้ำห้วยหกอะไรเงี้ยนะครับอ๋อที่ต้นน้ำของตัวพะเยาโมเดลครับนะคะเราจะบอกครับโอเคเก็บข้อมูลไว้ให้มาอ่านเองบ้างนะฮะแบบสำรวจข้อมูลใจดีครับนี่ครับมาถึงจุดนี้ก็มีอีก1 จุดนะฮะนะครับต่อไปครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของและจังหวัดพะเยาได้รับรู้ข้อมูลการพัฒนาชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ของภาคเหนือทั้งภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพะเยานะครับครับตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายแล้วก็พะเยาของเรานะครับทั้งหมดเลยครับตามจุดต่างๆสีแดงสีดำมีความหมายหมดแต่เดี๋ยวค่อยมาอ่านเองก็ได้ว่าจุดแดงจุดดำคืออะไรเนาะโอ้มีหลายจุดมากเลยนะครับจำนวนเท่าไรบ้านใครอยู่ตรงไหนส่วนรูปนี้เป็นแผนที่พะเยานะครับครับครับอ่างเก็บน้ำต่างๆครับมีจำนวนเท่าไรแผนอยู่ในปีไหน อยู่ระหว่างไหนนะครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยหกแม่ใจนะครับนี่ครับห้วยหกข่าวดีของชาวสีถ้อยจัดเข้าแผนศึกษา EA เรียบร้อยแล้วครับนี่ปี68ครับหลังจาก EA ผ่านห้วยฮกบ้านเฮากำลังจะได้แล้วเด้อสีถ้อยบ้านเฮา นี่ลงในแผนแล้วเด้อไม่ใช่แค่แม่ใจนะทั้งหมดนะทั้งจังหวัดนะอันนี้ผมเป็นคนสีถ้อยผมก็เชียร์คนกันนี่แต่มีอีกหลายโครงการนะครับใครอยากจะรู้ว่ามีโครงการอะไรบ้างที่อยู่ในแผนแล้วก็มาดูได้บัดนี้ให้ความรู้หมดเลยจะได้รู้เอ๊ะจังหวัดพะเยาเราถ้าจะโอ้อ่างเก็บน้ำไม่ได้น้อยเลยเนาะเยอะครับเลยค่ะแสดงว่าชลประทานเราก็ใกล้ชิดกับพี่น้องแสดงว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเยอะมากนะครับชีวิตเนาะมีน้ำก็มีชีวิตค่ะโดยพื้นที่ของจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ที่สูงมากมีภูเขาอะไรเงี้ยความเหมาะสมของชลประทานก็คืออ่างเก็บน้ำจะไม่เหมือนภาคกลางค่ะ
ก็เลยต้องมีทำแผนอ่างเก็บน้ำเยอะหน่อยครับไม่ให้น้ำมันไหลทิ้งไปปลายน้ำครับนี่ฮะตัวนี้เป็นถังแผนผังเก็บน้ำครับเอาตรงนี้มาขยายทีนึงตรงนั้นมาเป็นเส้นทางใครที่มองตรงนั้นแล้วไม่ดูไม่ออกว่ามันมีมันอยู่ตรงไหนลำน้ำอะไรก็ให้มาดูตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่จะมี3ลุ่มน้ำสี่ลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือนะครับมีลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำโยมลุ่มน้ำวางลุ่มน้ำคงเหนือนะครับครับก็ทุกอ่างเก็บน้ำจะอยู่ในผังนี้หมดเลยครับถูกหลักเขาขึ้นทางภายใต้ RIDC พี่เป็ดอันนี้ปัจจัยสำคัญคือองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างเครือข่ายของจังหวัดพะเยาส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำจะประมาณ305กลุ่มงานที่ก็มีการรวมกลุ่มขององค์กรผู้ใช้น้ำด้วยครับมีเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กภายใต้มีคนในครับวันอาสาสมัครมีกี่คนมีกี่ไร่ครับครับมีจำนวนตามนี้เลยครับตามรับข้อมูลได้ตอนนี้อาจจะมีเสียงประชาสัมพันธ์ดังแทรกเข้ามาอีกหน่อยนึงนะเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรตอนนี้ครับมาถึงบอร์ดนี้มีอะไรน่าสนใจครับดิจิทัลไอคอบคุณทุกภารกิจโครงการสำคัญระบบไอจีของจังหวัดแล้วก็ชุมชนทั้งระบบการเป็นศูนย์กลางที่ท่านรัฐมนตรีผลักดันมาตลอดนะครับก็ที่สำคัญก็จะมีมาตั้งแต่ก่อนให้สามารถสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวันพะเยาวันพะเยาครับปฏิบัติงานการปลดล็อกวันพะเยาได้มากขึ้นและสามารถทำงานเป็นทีมโดยเป้าหมายและความรับผิดชอบมีการขุดลอกเท่าไรเท่าไรมาอ่านได้เลยครับนี่ครับการขุดลอกวันพะเยาใครอยากรู้ข้อมูลที่มาที่ไปมาตรงนี้ซึ่งพัฒนาแล้วจะมีแหล่งน้ำเพียงพอการเกษตรอุปโภคบริโภคท่องเที่ยวประมงรักษาระบบนิเวศเพียงพอหมดเลยครับอยู่ในแผนจุฬาหมดแล้วครับมาเลือกงานได้เลยนี่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นยังไงก็มาดูได้นะฮะนี่เน้นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคการเกษตรประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวโอ้โหเชิงนิเวศเลยนะนี่ครับหนองเล็งทรายบ้านผมนะนี่ตอนนี้หนองเล็งทรายนะครับพัฒนาไปเยอะแล้วน้ำอีกเต็มจนล้นจนน้ำท่วมนาก็มีครับตอนนี้น้ำเพียงพอแน่นอนครับหนองเล็งทรายพัฒนาไป4ระยะครับเหลืออีก2ระยะนะครับแล้วเสร็จแน่นอนครับปี68ต้นไคสบายแล้วมีน้ำเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้ไม่แห้งแล้วครับเยี่ยมเลยนะไม่ไหม้แน่นอนครับครับไปไม่ไหม้แน่นอนนี่ครับต่อมาครับเป็นโครงการการเก็บน้ำน้ำปีนะครับน้ำปีโครงการการเก็บน้ำที่ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ถ้านับก็คือใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยาแล้วครับครับความจุที่ 90.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือมากกว่ากวนพะเยาเกือบ2เท่ามากกว่ากวนพะเยาอีกครับที่ปริมาณน้ำนะครับไม่ใช่พื้นที่นะพื้นที่น้อยกว่าเลยครับแต่ปริมาณเก็บนะที่อาจจะใกล้เคียงกันครับแต่ว่าความจุกินน้ำน้ำปีพื้นที่รับประโยชน์เป็นหลักแสนไร่ครับแสนไร่นี่ไม่ได้น้อยเลยนะครับเมื่อไหร่มีอ่างก็คือมันก็จะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีเนาะได้มีกิจกรรมทั้งภาคการเกษตรแล้วก็ภาคส่วนนะคะอันนี้ก็แล้วเสร็จปี68นะครับใช่ครับอาจจะต้นปี68ที่คณะที่ดีท่านปัจจุบันได้มาติดตามด้วยนะคะครับแล้วรวมการบริหารจัดการน้ำของภาคเหนือตอนบนพะเยาเนาะแล้วก็โครงการสำคัญที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ภายใต้รัฐบาลชุดนี้โดยท่านว่าการนะคะแล้วก็กรมประธานก็จบแล้วบอร์ดเดียวละบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งบอร์ดสุดท้ายโอเคครับนี่ครับบอร์ดสุดท้ายโอ้ถ้าใครมาเดินตามที่ผมทำคลิปให้ดูนะรับรองว่าจะประหยัดเวลาและได้ความรู้อย่างเต็มและเข้าใจง่ายด้วยนะนี่ครับชื่อน่ารักไหมคะน้ำจุนเจือน้ำใจกระจายน้ำอย่างยั่งยืนคืออะไรครับคือมันเป็นโครงการของจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนาะของสำนักจัดที่ดินกลางของเรานะคะก็คือขอโทษค่ะมาทางนี้เนาะก็คือจะเล่าคร่าวๆว่าเมื่อเรามีอ่างมีน้ำมีน้ำต้นทุนนะคะเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประโยชน์และเกิดประโยชน์นะเหมือนที่เราคุยกันไปค
นที่มีบทบาทสำคัญเมื่อสักครู่เมื่อกี้ที่น้องของเราว่าเรามีใครครับเรามีกลุ่มผู้ชนะครับเนี่ยค่ะมันเกิดปัญหาพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเกิดปัญหาเป็นการขาดแคลนน้ำเรื่องน้ำอะไรต่างๆเนาะเราไม่เล่าหมดแม้เราต้องเปิดไว้นิดนึงแล้วก็เขาได้มีแนวคิดในทางในการบริหารจัดการจนได้รับรางวัลเลิศรัฐนะคะได้รับรางวัลเลิศรัฐรางวัลเลิศรัฐประจำปี256เป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรนะการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการภาครัฐโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่ะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการราชการนะคะน้ำจุนเจือน้ำใจกระจายน้ำอย่างยั่งยืนน่ารักนะคะน้ำจุนเจือน้ำใจที่เข้าภาควันที่ไปรับรางวัลกันค่ะพี่เป็ดครับถ้าอย่างนี้กลุ่มผู้ชนะในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาดูเป็นแนวมาดูแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มงานแล้วก็ไปประกวดแบบนี้ได้ไหมครับทำกลุ่มให้เข้มแข็งเนาะครับมาดูแนวกะแล้วก็บทเดียวเราเล่าไม่หมดนะเพราะว่าเขาจะได้รางวัลนี้มันก็ต้องไม่ธรรมดาที่น้องเขาระดับประเทศนะคะแต่คือกลุ่มแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มที่มาประกวดนี่จะได้รับการดูแลเป็นพี่เลี้ยงจากกรมชนไม่ได้ปล่อยให้ทำกันเองนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีกรมชนช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้อ๋อครับผมเป็นความภาคภูมิใจของคนพะเยานะครับผู้ใช้น้ำได้รับรางวัลนี่ฮะถ้าใครอ่านไม่ถนัดก็นี่มีดีอาร์นะฮะน้ำจุนเชื้อน้ำใจไปเลยนะคะว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาใช้หลักในการแก้ไขจัดการอย่างไรจนได้รับรางวัลเนี่ยค่ะครับจบละโอเคครับโอ้โหนี่เดี๋ยวมีที่พันที่ไหนจุดไหนจะพาผมไปด้วยมั้ยมีจุดนึงไม่ได้เลยเรามีนิทรรศการกลางแจ้งเดี๋ยวจะมันร้อนพี่ขออนุญาตส่งช่างปอเป็นคนได้เดี๋ยวคลิปต่อไปฮะเราจะไปดูอีกจุดนึงคือสภาพอากาศจะร้อนนิดนึงนะฮะพูดเล่นค่ะพี่เป็ดจะดูแลความเรียบร้อยของน้องๆรอเตรียมต้อนรับเดี๋ยวจะมีท่านรองผู้ว่ามาตรวจเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งช่างเปาแล้วก็พี่เป็ดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าช่างเปาจะพาเราไปดูจุดไหนอีกสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายลืมนะ